วันนี้ขออนุญาตแนะนำหัวข้อใหม่ของช่องเราก่อนนะคะจากที่เรามีหัวข้อย่อยอย่าง Q&A และคำถามฮอตออกมาหลาย EP ซึ่งได้รับการตอบรับดีมากๆตอนนี้เรามีหัวข้อใหม่ค่ะคือเลี้ยงง่ายๆซึ่งจะมี EP ออกมาอีกมากมายเลยนะคะจะเป็นการแนะนำไม้และการดูแลแบบบ้านๆง่ายๆสไตล์พี่เจฟเขาเลยค่ะเอาเป็นว่านะคะลองมาดู EP แรกกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันไหมแต่ขอบอกไว้ตั้งแต่ EP แรกเลยนะคะเราย้ำเสมอว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เก่งไม่ได้อิงตามตำราใดๆเลยเราเป็นเพียงแค่คนปลูกต้นไม้ธรรมดาที่ทดลองเลี้ยงจนพบว่าไม้ชอบอะไรแบบไหนนะคะดังนั้นทุกคลิปคือประสบการณ์จากการเลี้ยงไม้ของเราเองล้วนๆนะคะทุกคนเกริ่นมาซะยาวละทุกคนเอาเป็นว่าไปค่ะเข้าไปดู EP แรกกันดีกว่าเลี้ยงง่ายๆ EP 1นะครับผมจะมาเจาะไม้เป็นตัวนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงแบบง่ายๆแล้วก็บ้านๆนะครับมา EP 1เนี่ยเรามาเริ่มกันที่ประกายดาวนะครับวัสดุปลูกของประกายดาวนะครับมีหินภูเขาไฟเปลือกสนเพอร์ไลท์แล้วก็ใบก้ามปูดินใบก้ามปูนะครับเยอะเนี่ยให้เป็นใบกับดินใบนะครับที่เยอะนะครับเปลือกสนเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟใช้น้อยๆนะครับแสงนะครับอันเนี้ยใต้แสลนด์ 60% นะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งมืดเป็นแสลนด์ 2 ชั้นนะครับซึ่งประกายดาวชอบนะอยู่ได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าการเจริญเติบโตเขาจะไม่ดีนะซึ่งต่างกับไว้แสงแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเจริญเติบโตได้ดีกว่าแล้วก็ให้ลูกได้ดีกว่านะครับแล้วก็กิ่งนะครับเวลาโดนแสงแดดประมาณเนี้ยก็จะออกสีแดงๆนะครับชมพูนะครับในนี้อาจจะมืดหน่อยอ่ะลองดูกับตรงนู้นได้ไหมก็ออกมืดนะเห็นไม่เห็นก็กิ่งจะออกแดงๆนะครับแต่ถ้าเลี้ยงในที่ร่มๆหน่อยนะครับกิ่งจะเขียวนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับกิ่งเขาก็จะเขียวๆหน่อยแต่ถ้าโดนแสงแดดประมาณนี้ก็คือว่าสีจะออกแดงๆหน่อยนะครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าจ่ายลูกดีนะถ้าโดนแสงแดดประมาณนี้การลดน้ำของประกายดาวนะครับถ้าแสงประมาณนี้นะครับก็ลดได้ทุกวันนะวันละครั้งนะครับแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยถ้าแสงแดดประมาณนี้นะครับผมจะรองน้ำไว้แบบนี้นะครับเอาอิฐรองไว้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำก้นกระถางมันเยอะเกินไปนะครับเอาแค่ความชื้นนะครับแล้วก็ลดน้ำได้ทุกวันเลยนะครับประกายดาวค่อนข้างชอบน้ำนะครับหน้าฝนก็ไม่ต้องลดบ่อยนะครับเพราะว่าเขาแฉะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยลดได้ทุกวันเลยให้อาหารนะครับก็มีมูลไส้เดือนนะครับมูลไส้เดือนเนี่ยคุกเข้าไปในเครื่องปลูกเลยก็ได้นะครับหรือไม่ก็โรยด้านบนได้เหมือนกันโรยเฉพาะด้านบนก็ได้นะครับแล้วก็ออสโมโคสเล็กน้อยนะครับสำหรับเรานะที่เราใช้อยู่คือออสโมโคสเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามูลไส้เดือนใส่ไปเลยใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับอาหารก็มีเท่านี้เลยประกายดาวนะครับการขยายพันธุ์นะครับมียกยอดนะครับยกยอดแล้วก็เอาท่อนมันเนี่ยมาผ่าตานะครับแล้วก็ยกยอดแล้วก็ให้ตอเนี่ยแตกลูกเองนะครับแต่สำหรับที่เราใช้เนี่ยให้มันออกลูกครับแบบนี้นะครับออกลูกแบบนี้นะครับออกลูกเองนะครับแบบนี้นะ
ดูต้นใหญ่ดีกว่านี่นะครับลูกของต้นใหญ่นี่เลยใหญ่เลยเห็นไหมครับนี่คือลูกของต้นใหญ่นะดูเยอะเลย1 2 3 4นะครับ4ต้นที่กำลังแทงขึ้นมาแล้วเราก็จะแยกเฉพาะลูกที่โตแล้วนะครับเพื่อให้มันแข็งแรงนะแล้วรอดชัวร์ 100% นะครับเราจะไม่เน้นผ่าตานะผมเคยผ่าตาแล้วมันยุบนะผมก็เลยไม่เน้นผ่าตานะครับเน้นแยกลูกจากแม่เอานะครับแล้วก็ไม่ได้ยกยอดด้วยนะครับเพราะกลัวยุบส่วนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับประกายดาวค่อนข้างทนนะครับไม่ค่อยมีโรคนะครับ อย่างที่บ้านเราใช้เนี่ยใช้ไตโคโดมานะครับผสมน้ำราดเอานะครับสัก2 อาทิตย์ครั้งเดือนละครั้งก็ได้นะครับเอาไตโคโดมาราดนะครับถ้าหน้าฝนเนี่ยราดได้เลยหน้าไหนน้ำเยอะเนี่ยคือฝนเยอะหรืออะไรเยอะเนี่ยก็ราดกันไว้ก่อนได้เลยนะครับอาจจะทำให้รากเน่าได้นะครับเราก็ราดไตโคโดมากันไว้นะครับศัตรูพืชนะครับมันจะมีไรพวกไรพวกอะไรพวกนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับขอบใบจะไหม้นะครับเราก็ไม่มีให้ดูด้วยเนาะคือขอบใบจะไหม้อะครับเหลืองๆหน่อยนะครับพวกนี้มันเป็นแมลงเป็นไรที่ดูดน้ำเลี้ยงจากใบเขาครับก็จะทำให้ใบเขามีการแบบไหม้เหลืองนะครับแล้วก็กินเข้าไปในตัวของตอมันด้วยนะพวกไรพวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะกัดกินในตอมันด้วยนะแล้วก็วิธีแก้นะครับสำหรับที่บ้านเราเนี่ยผมเอาสตักเกิลจีนะครับโรยแล้วก็ฉีดน้ำแค่นั้นเองก็คือโอเคละแต่ถ้าใครที่เยอะจัดๆเห็นว่ามันมีตัวเยอะๆใบเกิดความเสียหายเยอะๆผมก็แนะนำให้ใช้ยาฉีดนะครับก็ไปหาตามร้านขายยาได้นะครับก็คือลองไปถามเขาดูนะครับว่ามียาตัวไหนที่ฆ่าพวกนี้ได้บ้างนะครับประกายดาวนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็มีความสวยนะครับแล้วลูกแต่ละต้นก็ไม่เหมือนกันนะครับมีการจ่ายลูกที่ค่อนข้างน้อยนะครับมีจำนวนที่น้อยนะครับเลี้ยงง่ายนะครับรากเราลองน้ำไว้เฉยๆเลยนะครับแล้วก็รดน้ำได้ทุกวันเลยนะเพราะว่าเขาค่อนข้างชอบน้ำนะคนชอบถามว่าเสน่ห์จันทร์ประกายดาวสีขาวประกายดาวชมพูประกายดาวแบบมีหลายประกายดาวความคิดส่วนตัวเราคือคิดว่าประกายดาวเหมือนกันทั้งหมดนะซึ่งแล้วแต่ว่ามันจะจ่ายลูกออกมาได้ลายไหนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเนี่ยครับมันก็ชมพูนะครับชมพูนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่อาหารขึ้นอยู่กับการเลี้ยงแล้วก็ขึ้นอยู่กับต้นแม่ด้วยนะครับมันหลายอย่างแต่ผมคิดว่ามันคือประกายดาวเหมือนกันหมดแหละครับโอเคก็จบเท่านี้นะครับประกายดาวนะครับเลี้ยงง่ายๆนะครับ EP 1คอยติดตาม EP 2นะครับว่าจะเอาไม้อะไรมาให้ดูอีกนะครับว้าวช่างง่ายสมชื่อจริงๆเนาะทุกคนเนาะส่วนรายละเอียดยิบย่อยเรามีคลิปแยกเอาไว้เยอะมากเลยนะคะทุกคนสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยนะอย่างเรื่องวัสดุปลูกหรือว่าการแยกลูกเนี่ยเราก็มีคลิปทำให้ดูแบบละเอียดแล้วนะคะหากเพื่อนๆอยากดูเลี้ยงง่ายๆต้นอะไรอีกแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยนะคะส่วน EP หน้าเนี่ยจะเป็นต้นอะไรก็อย่าลืมคอยติดตามเราด้วยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเราทุกช่องทางเลยนะคะทั้งทางช่อง Facebook ช่อง YouTube หรือว่าช่องทางอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ช่องข้อความข้างล่างนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายจ้า